คุณหญิงน่าคุณหญิงคุณผู้ชายสวัสดีค่ะครับนี่แม่มาได้ไงครับเนี่ยฉันคุยกับน้าเธอแล้วก็แม่แก้วแล้วนะเรื่องเธอกับตะวายแม่คุยอะไรครับถ้าแม่จะไปกีดกันไม่ให้ผมรักกับปอฝ้ายอ่ะผมไม่ยอมนะครับเฮ้ยใจเย็นๆฟังแม่แกก่อนจะให้ผมฟังอะไรอ่ะที่แม่ไม่เคยฟังอะไรผมเลยไม่เคยฟังเลยว่าผมรักปอฝ้ายเขาแค่ไหนแต่คราวนี้แกต้องฟังแม่ไม่ครับผมไม่ฟังไปงั้นก็ตามใจแกนะแม่อุตส่าห์มาทาบทามขอปอฝ้ายให้กับแกถ้าแกไม่สนใจอ่ะกลับบ้านกันเลยค่ะคุณไปแม่ครับแม่ว่าไงนะโอ้โหหูตึงไปเลยเว้ยแม่แกเขาจะมาขอเมียให้แกได้ยินยังแม่ฝ้ายมานี่สิฉันขอโทษนะที่ฉันมัวแต่อคติจนมองข้ามเรื่องความรักไปแต่ตอนนี้ฉันรู้ละว่าอะไรสำคัญที่สุดถ้ารักกันน่ะก็ขอให้ดูแลกันให้ดีๆตลอดไปเลยนะแล้วก็มีลูกให้พ่ออุ้มเร็วๆนะฝ้ายฉันดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเลยนะที่ได้เธอมาเป็นลูกสะใภ้ปอฝ้ายเฮ้ยมาลูกมาฟอกก่อนกลับตัวนี้ค่ะอ๋อเดี๋ยวส่งผ่านความรักไปให้ค่ะทีนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมว่าฉันจะเลือกทางไหนจ้ารู้แล้วจ้าตัวเองเลือกทางไหนเขาก็เลือกทางนั้นด้วยแหละแต่มาเขามาตัวเองอะไรอ่ะมีลูกเร็วๆนะนี่กะเพรานะจะมีลูกได้ยังไงไม่ใช่มะม่วงซะหน่อยฉันไม่ได้หมายถึงกะเพราอ่ะแล้วหมายถึงอะไรอ่ะก็หมายถึงเธอไงบ้าทะลึ่งอ่ะฝ้ายฉันรักเธอนะยายแจ๋วกะเพราไก่ของฉันฉันก็รักคุณค่ะคุณอนุวัฒน์คุณชายไข่ดาวของฉัน